ใครยังไม่ได้ดูคลิปโค้งสุดท้ายของสาวไทยในต่างแดนนะคะดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าแต่ละลีกจะจบวันไหนเมื่อไรและณเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับนักวอลเลย์บอลทั่วโลกบ้างสาวไทยมีข้อดีข้อเสียเปรียบอย่างไรดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาให้ทุกคนชมนะคะเป็นการเซตย้ำให้กับคนคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าตัวเซตถ้าเซตให้ตัวตบตัวตีแล้วเป็นแต้มตัวเซตก็มีคะแนนเพิ่มทางสถิตินะคะทุกคนและตัวเซตนะคะต้องรู้ใจกับตัวตบตัวตีด้วยถือว่าเป็นการรู้ใจที่อันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับตัวเซตกับตัวตบตัวตีว่าการจ่ายบอลองศาเท่านี้ความสูงประมาณนี้เท่ากับตัวตบตัวตีจะตีได้ถนัดไหมโอ้โหถือว่าตัวเซตนี้เป็นแกนกลางสำคัญจริงๆค่ะวันนี้ค่ะช็อตเด็ดๆนะคะสำหรับลีกญี่ปุ่นระหว่างเซตเตอร์โมมิอิค่ะสาวน้อยจมูกโด่งหน้าหวานแอบคมนิดๆมาเซตให้กับแนนทัดดาวค่ะลูกแรกและลูกที่สองติดกันเป็นอย่างไรบ้างโหชอบค่ะแอดชอบลูกแบบนี้มากเป็นการย้ำความมั่นใจให้กับทั้งตัวเองที่เป็นมือเซตและย้ำความมั่นใจให้กับตัวตบคนนั้นๆด้วยไปชมช็อตๆนี้กันเลยค่ะต้นเซตที่2นะคะระหว่าง JT Mevalas กับโทเลแอโร่ดูนะคะโทเลเสิร์ฟค่ะโมมิอิจ่ายบอลเร็วไหลหลังค่ะแนนตีออกค่ะจ่ายโหนๆไปนิดนึงค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการเซตที่ก็มีผิดพลาดกันได้นะคะเป็นเรื่องปกติดูลูกต่อไปค่ะดูลูกต่อไปทันทีค่ะนี่ค่ะเข้ามือโมมิอิไหลหลังโอ้โหลูกนี้จุกๆค่ะเห็นไหมคะการย้ำตนเองเพื่อความมั่นใจและย้ำเพื่อนที่เป็นตัวตบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กันและกันอีกทีนึงถือว่าโหเป็นเรื่องที่ดีนะคะสถิติก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละค่ะเหมือนเป็นการหลอกคู่ต่อสู้ด้วยค่ะลูกแรกก็หนหนใช่ไหมคะแล้วก็เคาะหยอดแบบออกไปเลยลูกต่อไปฝั่งตรงข้ามนะคะอย่างโทเรก็ไม่คิดว่าจะไหลหลังเล่นบอลเร็วแบบเดิมเป๊ะๆอีกรอบนึงเนี่ยแหละค่ะเป็นการแก้ไขเกมได้ดีของโมมิอินะคะอีกรอบนึงค่ะไหลหลังลูกนี้ตุ๊บจุกๆเลยโหเห็นไหมคะย้ำแล้วก็หลอกคู่ต่อสู้ได้ดีเลยค่ะสำหรับนัดต่อไปของทัดดาวนึกแจ้งนะคะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดค่ะ JT Mevalas อันดับ1จะพบกับ Himeji Victorina อันดับสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ JT Mevalas ก็จะผ่านได้ฉลุยแต่ทางนี้ทางนั้นลีกญี่ปุ่นนี่คือลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยค่ะคำนี้ใช้ได้กับลีกญี่ปุ่นจริงๆเราต้องมารอลุ้นนะคะรอชมรอเชียร์สาวไทยในวีลีกญี่ปุ่นเพราะแข่งอีก10แมตช์จุกๆพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะลงในโพสต์คอมมูนิตี้ใน YouTube อีกทีนึงว่าใครแข่งเวลาไหนบ้างน้องบีมแข่งกับเดนโซแอรี่บีนะคะ10โมงเตยแข่งกับยิซามิสึสปริงก็10โมงค่ะทัดดาวแข่งกับวิกตอรีนะ11โมงนะคะส่วนโมเมธนชาสุขสดแข่งกับอาเงโอบ่าย2โมงค่ะนี่ก็ถือเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของวีลีกญี่ปุ่นณเวลานี้แล้วต้องรอดูว่าสาว JT Marvelous ในฤดูกาลนี้จะคว้าแชมป์วีลีกญี่ปุ่นได้หรือไม่รอบนี้ในวีลีกก็มีการพลิกผันอันดับโขกันเล็กน้อยนะคะต่างจากฤดูกาลที่แล้วพอสมควรก็ JT นี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ไม่น่าพลาดค่ะปีนี้ฤดูกาลนี้เล่นการใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะ JT Mevalas ทุกคนคิดว่าสาวโมเมอีมือเซตของ JT Mevalas เซตดีไหมคะแอดว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เซตดีเลยนะคะรู้ใจเพื่อนร่วมทีมพอสมควรอาจจะมีเซตบอลเร็วพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าบอลเร็วก็ต้องเป๊ะจริงๆเรื่องนี้ยอมรับทุกคนคิดว่าสาวโมเมอิเซตให้ทัดดาว2ลูกติดแบบนี้สร้างความมั่นใจให้ตนเองและสร้างความมั่นใจให้ทัดดาวด้วยแถมได้สถิติเป็นคะแนนกันทั้งคู่โหแฟนๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรอชมรอเชียร์ทัดดาวไหม
ที่สำคัญนะคะขออย่างเดียวอย่าให้ทัดดาวบาดเจ็บอะไรเลยนะคะเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยสำหรับสาวทัดดาวนึกแจ้งของเราถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ